การทอดพระป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดพะเยาปี2557ณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาศูนย์ข้าราชการจังหวัดพะเยาเมื่อวันจันทร์ที่31มีนาคม2557ด้วยกระทรวงมหาดไทยมอบให้ทุกจังหวัดดำเนินการรณรงค์ทอดพระป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กเล็กและกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามพระบรมราชกุมารีโดยดำเนินการในวันที่1เมษาของทุกปีมาตั้งแต่พ.ศ. 2522ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามพระบรมราชกุมารีและได้นำไปช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาเด็กที่ยากจนและขาดแคลนในชนบทตลอดจนช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กที่ประสบภัยธรรมชาติ 2. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรชุมชนและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กอันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเด็กที่ยั่งยืนกองทุนเด็กชนบทจังหวัดพะเยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามพระบรมราชกุมารีเริ่มดำเนินในวันที่17ธันวาคม2536ขนาดนี้มีเงินทุนที่ได้รับฝากไว้ธนาคารอมสินสาขาพะเยาเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น774,874 บาท 22 สตางค์ทั้งนี้ได้นำเฉพาะดอกผลของกองทุนมาจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์สำหรับปีนี้จังหวัดพะเยาได้เชิญชวนข้าราชการชมรมผู้ดูแลเด็กจังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่พนักงานชุมชนจังหวัดพะเยาได้ร่วมถวายพระป่าได้รับเงินสมทบกองทุนเป็นเงินทั้งสิ้น71,170 บาท